ราเช็คอัพ to you นะคะวันนี้ต้องขอประทานอภัยคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะโหนี่มารายการช้าไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าก็มีเรื่องราวหนึ่งเลยต้องบอกว่ามีปัญหากับคุณเพื่อนนะคะนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เพื่อนจะต้องเดินงานเดินทางไปงานแต่งงานที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ต้องมีส่วนหนึ่งในการแต่งงานก็คือว่าเขาจะยืมชุดเชฟอัพของต้องโหเนี่ยไปใส่ก่อนที่จะเข้าพิธีงานแต่งงานแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้รถติดมากๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะไปได้ทันสรุปคือไปเอาชุดเชฟอัพไปเพื่อนก็ไม่ทันแล้วก็เข้ารายการสายด้วยยังไงก็ต้องขอประทานอภัยคุณผู้ชมณที่นี้ด้วยนะคะรู้สึกผิดเบาๆเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงแรกนะคะของรายการเชฟอัพทูยูวันนี้เราก็มีเรื่องราวนะคะค่อนข้างที่จะน่าเศร้านิดนึงนะคะสำหรับเรื่องราวของต้องบอกว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเกินไปจริงๆแล้วบวกกับอุบัติเหตุนะคะสำหรับข่าวนี้เขาบอกว่าเป็นข่าวของเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งอายุ10ขวบเองแต่ต้องเสียชีวิตแค่หกล้มคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถามว่าทำไมเด็ก10ขวบหกล้มถึงขั้นต้องเสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่ามันเป็นที่น่าสลดใจมากๆเพราะว่าเด็กหญิงคนนี้เนี่ยมีน้ำหนักตัวนะคะเกินไปเยอะมากเลยคือหนักถึง120กิโลกรัมแล้วก็ต้องบอกว่าตายหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยในบ้านนะคะหลังจากหกล้มเมื่อ3วันที่ผ่านมานะคะคือเด็กหญิงคนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กำลังพยายามลดความอ้วนแต่มองดูแล้วเนี่ยเด็กวัย10ขวบจริงต้องบอกว่าอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วน้องคนนี้10ขวบจริงเด็กสมัยนี้เนี่ยคุณผู้ชมโตเร็วแล้วก็คิดอะไรได้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นแล้วต้องมองว่าเด็กวัย10ขวบแต่คิดที่จะลดหรือว่าควบคุมน้ำหนักตั้งแต่อยู่ตอนนี้ด้วยน้ำหนักตัวที่มากเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าการใช้เขาเรียกว่าการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะดูยุ่งยากมากเกินไปแต่ที่รู้สึกสะดุดใจมากเลยกับการได้อ่านข่าวของน้องคนนี้ก็คือว่าในช่วงระยะเวลาที่น้องเขาต้องการจะลดความอ้วนคือเขามีการกินยาลดความอ้วนควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ค่อนข้างจะสงสัยว่าจริงๆแล้วการที่น้องเขาหกล้มในครั้งนี้เนี่ยมีผลจากการที่ทานยาลดความอ้วนด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็สภาพศพที่เห็นก็คือเป็นการนอนเสียชีวิตแล้วก็ไม่พบบาดแผลแต่อย่างใดนะคะจริงๆก็พบแค่รอยฟกช้ำบริเวณหน้าอกเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็จากการสอบถามถึงบิดาของผู้ตายก็ทราบว่าเด็กหญิงคนนี้เนี่ยมีน้ำหนักตัวมากเกินกว่า120กิโลกรัมนะคะซึ่งกำลังเป็นโรคอ้วนคุกคามแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติเหมือนคนหรือว่าเหมือนเด็กอายุที่รุ่นราวคราวเดียวกันทั่วไปนะคะก็เลยเกิดเหตุสลดใจนี้ขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ทางทีมแพทย์นะคะก็กำลังสืบค้นอยู่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้มาจากการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการทานยาหรือว่าเหตุผลอะไรหลายๆอย่างยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปแล้วกันพอพูดถึงน้องคนนี้แล้วทำให้รู้สึกอะไรหลายๆอย่างคุณผู้ชมค่ะวันนี้มันผูกเรื่องได้เยอะมากเลยเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่น้องโอมารายการเช้าวันนี้ก็เกิดจากการที่เพื่อนน้องโอเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าต้องไปเข้าพิธีแต่งงานที่เชียงใหม่แต่ว่าด้วยเชื่อมั่นในตัวต้องอบเพราะอะไรหนึ่งเลยต้องอบเป็นคนที่เคยมีน้ำหนักตัวที่เยอะมากมาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะการทานยาลดความอ้วนด้วยเหมือนกันนะคะและเสร็จปุ๊บช่วงหนึ่งของชีวิตที่มันทานยาลดความอ้วนโอเคเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากคุณผู้ชมณขณะนั้นเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้องอบโดยตลอดเวลาคือวันหนึ่งเราทานยาลดความอ้วนมันลดลงจริงๆลดลงมากจริงๆจนเพื่อนเราตกใจว่าเฮ้ยต้องอบทำไมลดลงถึงขนาดนี้เพื่อนก็เลยจะไปทานบ้างแต่ก่อนที่เพื่อนจะไปทานยาลดความอ้วนต้องหยุดทานยาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ่ายละครด้วยอะไรหลายๆอย่างการทานยาลดความอ้วนเนี่ยมันกดประสาทแล้วทำให้เราจำแดร็อกจำเนื้อหาของเรื่องราวละครไม่ได้เลยก็เลยหยุดทานก่อนปรากฏว่าช่วงที่หยุดทานเพื่อนคนนั้นแหละก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือผลของการโยโย่เอฟเฟกต์จากการที่หยุดทานยาลดความอ้วนแต่ต้องกลับมามีหุ่นแล้วก็รูปร่างที่ดีได้นะคะด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มันแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก็คือผลิตภัณฑ์เชฟอัพนั่นเองนะคะบวกกับการใช้ควบคู่กับ VV Body Hot Gel นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนก็เลยเชื่อมั่นมากๆว่าวันนี้ถ้าเขามีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์เชฟอัพเขาก็น่าจะเป็นเจ้าสาวในที่สวยในงานด้วยเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกอย่างเงี้ยคุณผู้ชมว่าจริงแล้วถามว่าต้องผิดไหมต้องก็เป็นคนที่ถ้าจำกันได้คือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ต้องโหวีนแตกในรายการเนื่องจากต้องโหเป็นคนที่ค่อนข้างเป๊ะในเรื่องของเวลาที่จะเข้ารายการหรือเป๊ะกับคำพูดที่จะ
รับปากใครเราต้องทำให้ได้แต่วันนี้ต้องพลาดหมดเลยว่าจะเป็นการเอาชุดเชฟอัพไปให้เพื่อนก็ไม่ทันนะคะเพราะว่าเราต้องมาเข้ารายการแล้วก็ทำให้มาเข้ารายการช้าด้วยนะคะก็จะโทษว่ารถติดก็ไม่ได้จริงเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อเวลาด้วยไงก็ต้องขอประทานอภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยละกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะในรายการของเรานอกเหนือจากจะมีข่าวคราวมาเล่าให้ฟังกันในเบรกแรกแล้วเนี่ยในช่วงต่อไปนะคะเราก็ยังมีแขกรับเชิญที่มีปัญหาเช่นเดียวกันค่ะกับการที่มีน้ำหนักตัวที่มันมากเกินไปแล้วทำให้เกิดความเขาเรียกว่าขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยหน้าที่การงานนะคะก็ไม่มีความมั่นใจประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลงแล้วผลอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของด้านความรักด้วยเหมือนกันจริงแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะคะถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าร่างกายหรือรูปร่างมันไม่เป็นเรียกว่าหุ่นมันไม่ดีนะคะเรียกว่าไขมันส่วนเกินมันเยอะเราก็ต้องขาดความมั่นใจว่าเอ๊ะแฟนเราหรือว่าสามีที่เป็นของเราวันนี้จะปันใจไปให้คนอื่นหรือผู้หญิงหรือว่าสาวคนอื่นที่หุ่นดีกว่ารูปร่างดีกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญที่จะมาแชร์ปัญหานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะอย่างที่บอกแล้วใครที่มีปัญหาแล้วมาในรายการ Shape Up To You นะคะตั้งหัวก็จะมีเคล็ดที่ไม่ลับอีกแล้วค่ะที่จะมาดูแลกันในเรื่องของการดูแลรูปร่าง1คือต้องบอกว่าได้เห็นผลจริงแน่นอนนะคะ2คือปลอดภัยและอีกหนึ่งอย่างคือมีโปรโมชั่นที่พิเศษเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าเราไม่ได้อยากจะมาขายเพียงแต่อยากจะมาแนะนำให้หลายๆคนนะคะที่1เลยเสียเงินมามากมายอย่างตัวเองเสียเงินมาเกือบหลักล้านแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมกับการที่ไปเฟ้นหาผลิตภัณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายรวมถึงเอาตัวเองไปเข้าคอร์สนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่เห็นผลแต่เงินเพียง 2,500 บาทคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้สามารถเนรมิตรูปร่างของคุณเพียงแค่คุณมีวินัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองแต่ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพบกันค่ะกับแขกรับเชิญที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะการเชฟอัพทูยูนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเรามีแขกรับเชิญจากทางบ้านซึ่งคุณผู้ชมที่นั่งดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นอีกคนนึงที่สามารถมานั่งตรงจุดนี้ได้ถ้าคุณเป็นคนที่1เลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างลดมากี่วิธีแล้วมันก็ไม่ผอมลงสักทีหรือบางคนบอกว่าอาจจะอ้วนมาจากการที่แบบว่าทานเก่งอ้วนกรรมพันธุ์หรืออ้วนมาจากการทานยาลดความอ้วนแล้วเกิดโยโย่เอฟเฟคหลายๆกรณีที่พูดมานี้นะคะต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวจะแนะนำสามารถช่วยคุณได้จริงๆแต่วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญจากทางบ้านอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขามีโอกาสได้ใส่ชุดเชฟอัพนะคะควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง Vivi Body Hot Gel นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญเลยค่ะแขกรับเชิญแขกรับเชิญนะคะอ้าวอีกแล้วทีมงานคะยังไงเดี๋ยวช่วยติดต่อแขกรับเชิญให้ตั้งหัวด้วยค่ะทีมงานคะได้ไหมเอ่ยค่ะเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อแขกรับเชิญนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจุนนะคะใช่ค่ะค่ะคุณจุนวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณจุนต้องเป็นแขกรับเชิญที่มานั่งในรายการสดๆไม่ทราบว่าตอนนี้คุณจุนอยู่ไหนแล้วคะเพิ่นว่าต้องพาเพื่อนไปโรงพยาบาลนิดนึงอะค่ะเพิ่นเพื่อไปดูดไขมันมาค่ะอ้าวแล้วยังไงเดี๋ยวนะคุณจุนเนี่ยเป็นคนนึงที่ใช้ผลิตภัณฑ์เชฟอัพแต่ว่าวันนี้มาเข้ารายการไม่ทันเพราะว่าต้องพาเพื่อนไปโรงพยาบาลเนื่องจากเพื่อนไปดูดไขมันแล้วยังไงคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเอ่ยคือเพิ่นว่าเพื่อนไปดูดไขมันเมื่อวานนะคะแล้วก็เพิ่นเอ็กซิเดนต์นิดนึงอะค่ะคือเหมือนกับว่าที่เขาไปดูดอะค่ะอักเสบอะค่ะอ๋อคือแผลที่แผลเสพที่ไปดูดมาค่ะอ๋อค่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะคุณจุนงั้นไว้เดี๋ยวโอกาสหน้านะคะคุณจุนก็เดี๋ยวมาร่วมพูดคุยในรายการใหม่ละกันเนาะยังไงก็ฝากบอกเพื่อนด้วยแต่จริงๆแล้วทำไมคุณจุนถึงไม่แนะนำเพราะเห็นคุณจุนบอกว่าคุณจุนก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เชฟอัพแล้วก็เห็นผลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือแบบเพื่อนเขาอยากจะลดแบบอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็เลยแนะนําไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต่อไปนี้คือคงจะให้เพื่อนมาใช้เชฟอัพแล้วอะค่ะเนาะโอเคใช่ไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนคุณจูนน้อยไงก็ฝากดูแลเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็โอกาสหน้าไงไว้เจอกันในรายการนะคะคุณจูนได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเกิดเหตุอุบัติเหตุอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณจุนนะคะก็เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงจากทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในรายการ Chef Up To You ของเราว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ประสบความสำเร็จจากการใช้หรือว่าได้สวมใส่ผลิตภัณฑ์ Chef Up นะคะแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปราศจากไขมันส่วนเกินที่เคยเผชิญอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่สามารถมาร่วมรายการกับทางเราได้เนื่องจากเพื่อนของคุณจุนเองก็เป็นอีกหนึ่งท่านเหมือนกันที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างแล้วก็ไขมันส่วนเกินนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าต้องโอเข้าใจจริงๆสำหรับผู้หญิงนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าเราก็เป็นคนนึงต้องโอนี่แหละเป็นคนนึงที่อยากสวยแบบเร่งด่วนอยากสวยแบบใจร้อนบางทีแล้วเราก็ไม่ทันที่จะได้คิดอะไรมากมายว่าเหตุการณ์ที่มันจะตามมาหรือผลที่มันจะตามมาจากการที่เราเลือกใช้วิธีการผิดๆนะคะจริงๆแล้วจะใช้ว่าผิดก็ไม่ได้ถ้าคนที่ทำแล้วเขาเห็นผลเขาจะมองวิธีการนั้นเป็นวิธีที่ถูกนะคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการดูดไขมันเหมือนที่เพื่อนคุณจูนเนี่ยได้ไปใช้วิธีนี้เนี่ยนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่ามันอันตรายแล้วก็เสี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีคลิปนะคะการดูดไขมันมาฝากคุณผู้ชมกันต้องบอกว่าโอ้โหตรงประเด็นเลยพอดีเลยนะคะวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อเองที่วันนี้มานั่งอยู่ณตรงนี้ได้ก็ผ่านเหมือนกันค่ะผ่านเหตุการณ์การไปดูดไขมันมาเพราะจริงๆแล้วการที่ใครจะเลือกวิธีการดูดไขมันต้องมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงมากถึงมากที่สุดเพราะว่าอะไรเดี๋ยวให้ไปดูคลิปกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกสักครั้งหนึ่งจากประสบการณ์จริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูคลิปการดูดไขมันพร้อมๆกันก่อนค่ะภาพนะคะเป็นภาพขอประทานอภัยอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพนะคะที่การดูดไขมันคุณผู้ชมนี่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าภาพที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นไขมันบริเวณหน้าท้องซึ่งหลายๆคนนะคะที่มีไขมันตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่มันจะทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะไม่กระฉับกระเฉงและวิธีการที่จะใช้ในการดูดไขมันก็จะเริ่มจากการที่มีการฉีดสารละลายนะคะระหว่างยาชานะคะแล้วก็ไอตัวยาที่จะไปสลายไขมันนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้เวลาที่เราฉีดไอตัวสลายไขมันนี้ไปเนี่ยจะทำให้เลือดนะคะไม่ออกมาขณะที่เราดูดไขมันแต่หลังจากการทำนั้นนะคะผิวหนังของเราเนี่ยก็จะมีการแบบว่าคล้ายๆกับว่าการถูกกรีดหรือวางแนวตำแหน่งไว้ว่าเราจะทำการดูดไขมันตรงจุดนี้ตามภาพที่คุณเห็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันบริเวณหน้าท้องต้นแขนต้นขาหรือว่าสะโพกก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไขมันก็จะโดนดูดออกมาแล้วก็ใช้ผ้ายืดเนี่ยพันบริเวณที่ดูดไว้เพื่อเป็นการที่ทำให้เขาเรียกว่าคล้ายๆว่าจะทำให้เนื้อหรือว่าผสานแผลให้มันหายเร็วขึ้นนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าข้อบ่งชี้ในการดูดไขมันเนี่ยการที่เราดูดไขมันในกรณีที่บางทีเราต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้หรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปนะคะสองคือกล้ามเนื้อบริเวณที่จะดูดต้องแข็งแรงมากพอด้วยและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือผิวหนังบริเวณที่ถูกดูดต้องมีความยืดหยุ่นดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายนี่คือสิ่งที่คุณเห็นอยู่นะคะเนื้อบริเวณส่วนชั้นบนเป็นคล้ายๆกับว่าหนังแท้นะคะแล้วก็มีไขมันปะปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนนี้คือสิ่งที่เขาตัดออกไปแล้วเขาก็จะมาเย็บบริเวณหน้าท้องของคุณผู้ชมเนี่ยให้มันเรียบเนียนหรือว่าคนที่อยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณแม่หลังคลอดบางคนยังเป็นคุณแม่ยังสาวอ่ะคุณผู้ชมอยากจะหน้าท้องแบนเรียบเขาก็จะดึงหรือว่าตัดไอ้ส่วนนี้ออกไปแล้วก็ทำการเย็บหน้าท้องใหม่นะคะแต่ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่ามากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าอันตรายของการดูดไขมันหลังจากการดูดไขมันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งเลยหลังจากการดูดไขมันแล้วยาชามันจะออกฤทธิ์ประมาณ1วันนะคะหรือว่า24ชั่วโมงผู้ป่วยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยร่างกายเรามันสูญเสียอะไรออกไปนะคะแล้วก็ผู้ป่วยจะกลับมาทำงานได้จริงๆแล้วเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตหรือการดึงความสามารถในสรีระร่างกายของเรามันกลับมาใช้ได้ไม่ตามปกตินะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ออกไปคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่ไขมันส่วนที่ออกไปมากกว่าไขมันคือเลือดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องบอกว่ากรณีที่มีหลายๆคนที่เสียชีวิตจากการที่ทำการดูดไขมันแต่ว่าไม่เป็นข่าว
เพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วสถาบันเสริมความงามอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าในกรณีที่มีการเสียชีวิตจากการใช้เขาเรียกว่าการใช้สารเคมีหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรในคลินิกนั้นๆมันจะถูกปิดทันทีเพราะฉะนั้นการที่มีใครเสียชีวิตจากการดูดไขมันตามคลินิกต่างๆก็จะถูกปิดลงแล้วก็จะไม่มีข่าวนี้เลยแต่ทีนี้นะคะยังต้องบอกคุณผู้ชมต่ออย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่คนที่เลือกวิธีการดูดไขมันแล้วเนี่ยนอกเหนือจากใครก็ตามที่โชคดีมากพอคือไม่เสียชีวิตแต่มันจะมีโรคแทรกซ้อนนะคะก็คือผิวหนังมันจะเป็นปมๆแล้วก็มีก้อนใต้ไขมันหรือว่าเรียกว่าแผลเป็นหรือบางคนเป็นมากกว่านั้นเนี่ยคือเหมือนครีลอยซึ่งร่างกายของคุณพอมันผอมจริงเพราะว่าคุณโดนดูดเลือดดูดเนื้อดูดไขมันส่วนหนึ่งออกไปแต่ว่าคุณผู้ชมลองนึกถึงสภาพลูกโป่งลูกนึงที่มันแบบว่ามีน้ำอยู่เต็มลูกเลยแล้วคุณปล่อยน้ำออกไปลูกโป่งมันจะเหี่ยวทันทีแล้วถามหน่อยว่าเนื้อที่มันเหี่ยวๆบริเวณนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะโชว์เนื้อส่วนนั้นได้อีกอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงเท่านี้ยังมีอีกนะคะคุณจะรู้สึกเกิดอาการชาการติดเชื้อแผลเป็นแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าบางเคสก็ถึงกับขั้นเสียชีวิตเลยแล้วก็ในกรณีเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเพิ่งเกิดขึ้นสดๆซิงๆหมาดๆเลยก็คือเพื่อนของคุณจุนนะคะก็คือหนึ่งในผู้ที่จะมาเข้าในรายการของเราก็มาแชร์ประสบการณ์ก็เลือกใช้วิธีการดูดไขมันแล้วก็อย่างที่บอกว่าแผลติดเชื้อนะคะหลังจากการที่เลือกวิธีการดูดไขมันเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสนะคะจะสอบถามคุณจุนอีกครั้งนึงว่าเพื่อนของเขาเนี่ยหลังจากที่รักษาแผลที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยเขาผอมจริงหรือเปล่านะคะเพราะบอกได้เลยว่าคนที่เลือกใช้วิธีนี้ยังไงก็ต้องกลับไปอ้วนอีกคุณผู้ชมเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ค่ะว่าคนที่เลือกวิธีการใช้วิธีของการดูดไขมันอย่างที่บอกว่าชีวิตของเรายังต้องดำเนินอยู่ทุกๆวันทุกๆวันคุณยังต้องทานยังต้องใช้ชีวิตประจำวันอย่างเดิมทุกๆวันเพราะฉะนั้นแล้วไขมันที่คุณเนี่ยโดนดูดออกไปมันยังกลับมาพอกพูนได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเท่าที่ฟังดูแล้ววิธีการดูดไขมันฟังดูว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็เสี่ยงและอีกหนึ่งอย่างคือเสียเงินเยอะมากคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ช้าก่อนค่ะใครที่บอกว่าโอ้โหพอต้องพูดอย่างนี้แล้วทำยังไงดีหมดหนทางแล้วล่ะที่จะกลับมามีรูปร่างที่ดีอยากจะมีหุ่นที่สวยอยากจะมีขาที่เพียวนะคะอยากจะมีในเรื่องของเอวที่มันเล็กมันคลอดวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมไม่ต้องหนักอกหนักใจอีกแล้วต่อเป็นคนนึงที่เคยปิดกั้นทุกวิถีทางเพราะว่าเราก็เลือกใช้วิธีต่างๆนานามาเยอะมากจริงๆแล้วไม่เห็นผลแต่เชื่อหรือเปล่าคะว่ามันเหมือนเส้นผมที่บังภูเขาอยู่จริงผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่บ่อยๆมากเลยนะคะจากการแนะนำของพี่ VJ คนหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ Vivi Body Gel บวกกับเชฟอัพตัวนี้คุณผู้ชมที่ตั้งอยู่ข้างๆหน้าตัวนี้เลยนะคะก็คือชุดกระชับสัดส่วนที่หลายๆคนเนี่ยเคยเห็นแต่เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ละกันอย่างละเอียดเลยนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วต้องเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมากเพราะเอาแค่มีคนบอกว่าอ่ะเห็นผลเร็วเราก็ใส่เลยแต่ปรากฏว่าพอวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์เชฟอัพจริงๆเราเลยมาศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยว่าทำไมก็ถึงสามารถช่วยให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคือตั้งโอนี่แหละซึ่งอาจจะเป็นการเลือกใช้วิธีการทานยาลดความอ้วนแล้วเกิดวิธีเขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์2การฉีดเมโซแฟตเข้าบริเวณต้นขาสิ่งที่ได้รับคืออะไรแน่นอนมันจะเกิดการฟกช้ำคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวยาตัวนั้นเนี่ยมันจะไปทำลายเส้นเลือดฝอยพอเส้นเลือดฝอยแล้วมันแตกปุ๊บถามหน่อยว่าไขมันมันไม่ได้ออกมาจากไหนเลยเหงื่อก็ไม่ได้ออกนะคะแล้วที่สำคัญเลยคือมันทิ้งรอยฟกช้ำไว้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลเลย3คือการใช้วิธีของการคาร์บอกซี่คาร์บอกซี่นี่คือการอัดแก๊สนะคะเข้าไปในชั้นผิวหนังของเราอย่างที่บอกแล้วว่าผิวหนังของเรามันมีหลายชั้นมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะฉีดก๊าซตัวนี้เข้าไปฉีดแล้วก็ไปตีไขมันแต่ก๊าซตัวนี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมมันไม่ได้ตีไขมันเราเลยนะเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกเวลาเราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้คล้ายๆกับว่าเขาเรียกมันเหมือนเป็นยางเส้นใหญ่ๆคุณผู้ชมขารัดไว้บริเวณต้นแขนสมมติว่าเราอยากจะลดบริเวณต้นแขนแบบนี้นะคะเขาก็จะใช้ยางรัดบริเวณตรงนี้แล้วก็ฉีดก๊าซเข้าเส้นเลือดของเราแล้วก็ปล่อยก๊าซเข้ามาแล้วมันทำให้แขนเราพองขึ้นมาขนาดใหญ่มากๆคุณผู้ชมขาและทีนี้เนี่ยเวลาที่เรากลับบ้านเนี่ยถึงบ้านอยู่คลินิกมันยังใหญ่อยู่แต่พอเรากลับบ้านไปแล้วเนี่ยมันจะฟีบลงสายตาเรามันเหมือนเป็นภาพหลอกตาเราว่าอ๋อมันเล็กลงแล้วมันคงเห็นผลแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เล็กลงเลยแต่ตรงกันข้ามมันกลับทำให้ผิวหนังคุณเหี่ยวเพราะว่าคุณสูญเสียในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะเลือดส่วนนึงที่มันโดนกัดตัวเนี้ยที่ฉีดเข้าไปมันทำลายด้วยเหมือนกันก็ไม่เห็นผลอีกเสียเงินไปเยอะมากและอีกวิธีนึงที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อ
กี้คือวิธีการดูดไขมันถามว่าอย่างตั้งโอ๋อย่างเงี้ยหลายๆคนคิดว่าโหอายุยังน้อยอยู่คงยังไม่เคยผ่านวิธีการดูดไขมันมาเคยแล้วเหมือนกันด้วยเหตุผลเดียวกันเลยคือแบบว่าบางทีเราได้งานการหน้าที่อะไรของเราหลายๆอย่างมันก็ต้องใช้ในเรื่องของหุ่นแล้วก็รูปร่างเลือกใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าโชคดีมากๆที่ยังมีชีวิตกลับมานั่งเล่าแล้วก็บอกต่อประสบการณ์และวันนี้ใครที่กำลังเก็บเงินอยู่แล้วคิดว่ามันจะเป็นอีกวิธีนึงที่สามารถเลือกใช้การดูดไขมันได้แล้วจะเห็นผลบอกเลยว่าไม่ใช่แต่วันนี้เชฟอัพหรือว่าชุดกระชับสัดส่วนสามารถช่วยทั้งหมดได้อย่างนี้คุณผู้ชมชุดกระชับสัดส่วนจริงแล้วมันมีทั่วท้องตลาดเยอะแยะมากมายหลายๆคนก็บอกว่าเคยใช้มาแล้วเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่เห็นผลเนื่องจากหนึ่งเลยเราจะไม่โทษผลิตภัณฑ์อย่างเดียวโทษที่ตัวเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าใครที่ไม่มีวินัยในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแล้วรับรองได้เลยว่าไม่มีทางเห็นผลแต่วันนี้นะคะเชฟอัพเราดึงเอาข้อดีของชุดกระชับสัดส่วนมาไว้แล้วตัดข้อเสียออกหมดเลยข้อดีมีอะไรบ้างข้อดีในเรื่องของการใส่ชุดกระชับสัดส่วนหรือเชฟอัพตัวนี้คือมันสามารถเหลารูปร่างของเราให้ได้ดั่งความต้องการของเราเลยคือเราอยากมีเอวที่เล็กเชฟอัพก็จัดให้เราอยากจะมีหน้าท้องที่แบนราบเชฟอัพก็ทำได้เราอยากจะมีต้นขาที่มันเล็กเชฟอัพก็ทำได้และอีกหนึ่งอย่างเลยคือเวลาที่เราสูญเสียน้ำหนักไปแล้วเนี่ยเราอยากจะมีหน้าอกที่มันดูอวบอิ่มเหมือนเดิมเชฟอัพก็สามารถทำให้ได้แต่ข้อเสียคืออะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะต้องบอกว่าข้อเสียก็คือเวลาที่หลายๆคนเคยใส่ชุดกระชับสัดส่วนมาคือมันใส่ยากใส่ลำบากเพราะมันรัดมากหรือบางคนบอกว่าเคยซื้อใส่แต่มันเป็นฟรีไซส์ใส่ไปแล้วรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ได้ใส่เลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เชฟอัพเราปรับให้มีทุกไซส์เลยตั้งแต่ S M L XL XXL และไปจนถึงคนน้ำหนัก100กว่ากิโลหรือว่าคุณสุภาพบุรุษหลายๆคนที่อยากจะลองใส่วันนี้เชฟอัพจัดให้และอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะคือต้องบอกว่าข้อเสียก็คือในเรื่องของการที่คุณจะปัสสาวะอุจจาระหรืออะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยมันถอดลำบากมากๆวันนี้เชฟอัพเลยมีช่องค่ะคุณผู้ชมขาที่ใช้ในเรื่องของการเดี๋ยวรบกวนทีมงานขออีกชุดนึงอะค่ะสีเนื้อนะคะจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่สังเกตได้เลยว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นช่องที่คุณเอาไว้ในเรื่องของการที่จะปัสสาวะนะคะหรือจะเอาไว้ในเรื่องของการอุจจาระก็ได้นะคะมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีแสดงว่าต้องมีคนอุบอิบไปแล้วแน่นอนนั่นไงเชื่อแล้วคืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อก่อนที่จะมารายการนี้มีเพื่อนคุณสุภาพบุรุษอีกหนึ่งคนเขาก็ถามต้องโอเหมือนกันนี่แหละว่าต้องโอทำไมถึงแบบดูรูปร่างดีขึ้นต้องก็บอกว่าใส่เชฟอัพแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะแฮปของเราไปจริงๆแล้วก็โดนขโมยไปแล้วจริงๆค่ะอีกหนึ่งชุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าตรงชุดเชฟอัพตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณที่เราจะปัสสาวะอุจจาระมันจะมีช่องอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มือของเราเนี่ยแหวกนะคะตรงช่องบริเวณนี้เนี่ยแล้วก็สามารถปัสสาวะแล้วก็อุจจาระได้เลยเพราะฉะนั้นให้คุณใส่ก่อนที่คุณจะสวมใส่กางเกงชั้นในไปแต่วิธีที่ถูกต้องเลยจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าใช้ได้ผลดีจริง 100% คุณต้องทา VV ก่อนเพราะอะไรเพราะเป็นเคล็ดลับของต้องโอเองวันนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเรามาแชร์ประสบการณ์อย่างที่แบบเคล็ดที่มันไม่ลับอีกต่อไปบางคนบอกว่าโอ้โหใครที่อยากจะผอมบางคนเขาก็บอกว่าไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้กินอะไรผอมเองออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักทานอาหารที่แบบว่าไม่มีไขมันเอางี้ต้องโอเนี่ยคุณผู้ชมพูดกันตรงๆเป็นคนที่ยังทานเก่งเหมือนเดิมออกกำลังกายนะพูดกันง่ายๆเลยเป็นผู้หญิงคนนึงที่ก็หาเงินทุกๆอย่างแต่ไปสมัครคอร์สโยคะเอาไว้บางทีก็ไม่มีเวลาไปล่ำไปเรียนก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ถามว่าทำไมวันนี้รูปร่างถึงดีถ้าจะยกความดีความชอบให้จริงๆเลยต้องยกให้เชฟอัพเขาเพราะว่าอะไรเพราะทุกวันนี้ต้องใส่เชฟอัพเป็นประจำแล้วก็ยังทาวีวีอย่างต่อเนื่องวิธีง่ายๆเดี๋ยวไลฟ์คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ละกันคร่าวๆนะคะอาบน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลองยกผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นบอดี้โลชั่นของคุณเนี่ยออกไปก่อนแล้ววันนี้คุณใช้วีวีบอดี้โลชั่นแทนนะคะก็ทาไปที่ลำตัวคุณตามปกติเลยเหมือนคุณที่ทาโลชั่นคุณอยู่เลยนะคะเสร็จปุ๊บคุณก็ใส่ชุดเชฟอัพเข้าไปทันทีทีนี้แล้วเนี่ยเวลาที่คุณทำอย่างนี้ทุกๆวันอย่างต่อเนื่องถามว่าทำไมมันถึงเห็นผลนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแน่นอนของดีๆขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องช่วยแล้วก็มีคุณภาพหมดเลยไม่ว่าใครที่บอกว่ามีไขมันส่วนเกินบริเวณต้นขาใครที่มีเซลลูไรท์ใครที่มีเอวหรือบอกไหนเอวอ่ะไม่เห็นมีเลยมันตรงเป็นหมดเลยหรือใครที่มีหน้าท้องเยอะๆเลยผู้หญิงคุณผู้ชายมีหมดเพราะว่าอะไรคุณผู้ชายบางคนดื่มแอลกอฮอล์ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนบอกว่าอยากจะมีบุคลิกภาพที่ดีต้องบอกว่าเชฟอัพก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถช่วยคุณได้คือมันจะตั้งตรงแบบว่าให้หลังคุณ
ตรงและเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพที่ดีมากๆนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะสามารถได้จากเชฟอัพนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะต้องจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อว่าเชฟอัพมันทำไมถึงสามารถช่วยได้แล้วมันมีส่วนประกอบอะไรที่มันสามารถที่จะเนรมิตหุ่นของเราได้ขนาดนี้และช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาคุยโทรศัพท์กันเพราะว่าเฮ้ยจริงเหรออ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าช่วงหน้าเตรียมยกหูโทรศัพท์เลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นจะทำให้คุณหัวใจวายแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโปรโมชั่นที่หนูจัดเตรียมมาให้คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเป็นโปรที่หลายๆคนนะคะที่บอกว่าเงินไม่มีแต่อยากจะดูแลรูปร่างแต่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องโทรเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเลยจดเบอร์ไว้ก่อนคุณผู้ชมค่ะที่022900999หรือเป็นไปได้โทรไปก่อนเลยแล้วกันบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้สะใจมากๆสำหรับคนที่บอกว่าเงินไม่มากพอแต่อยากดูแลรูปร่างของคุณนะคะและที่สำคัญเลยก็คือต้องบอกว่าเขามีการแจกฟรีกันด้วยคุณผู้ชมค่ะอ่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าช่วงนี้รีบโทรไปก่อนคุณผู้ชมที่022900999 022900999โทรไปก่อนเผื่อได้รับของดีคุณผู้ชมค่ะอ่ะแล้วฟรีด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเกินไว้แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีการแจกฟรีแน่นอนบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยใครที่โทรมาเป็นหมายเลข5หมายเลข15หมายเลข25ง่ายๆว่าลงท้ายด้วยเลข5นะคะคือลำดับที่5 10เออ5 15 25 35 45 55 65 75แล้วแต่ว่าไปขอให้ลงท้ายด้วย5คุณจะได้ผลิตภัณฑ์เชฟอัพไปเลยฟรีๆคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรีบโทรไปเลยละกันที่022900999แต่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออย่างนี้แล้วกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเชฟอัพบวกกับวีวีเนี่ยมันสามารถช่วยเนรมิตรูปร่างของเราให้ผอมให้เพียวให้กระชับไร้เซลลูไลท์ไร้ผิวเปลือกส้มได้ยังไงไล่คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ก่อนว่าในเรื่องของผิวเปลือกส้มหรือว่าเซลลูไลท์หรือไขมันส่วนเกินของเราเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราเองล้วนๆเลยคือบางคนเมตาบอลิซึมทำงานได้ไม่ดีอายุมันมากเกินไปแล้วบอกว่าบางคนไปออกกำลังกายมันก็ยังไม่ผอมสักทีเชื่อไหมคุณผู้ชมเวลาคนที่จะดูแลรูปร่างนะหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักนะเขาจะซื้อที่ชั่งน้ำหนักมาไว้ที่บ้านแทบจะเดินขึ้นทุกๆ3นาทีเลยว่าน้ำหนักมันลดลงหรือยังแต่มันจะลดลงยากมากแต่คุณเคยคิดหรือเปล่าว่าบางทีถ้าเราไม่มีการออกกำลังกายควบคู่เราไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มันเข้าไปทำลายไขมันที่มันเป็นไขมันเลวในร่างกายของเราแน่นอนค่ะว่าร่างกายของเราไม่มีทางผอมแน่นอนแต่วันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เราได้ส่วนประกอบหรือว่าวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เขามีความสามารถในเรื่องของการไปเบิร์นไขมันใต้ชั้นผิวหนังของเราและที่สำคัญเลยคืออย่างที่บอกว่าเป็นธรรมชาติปลอดภัยมากแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวีวีนะคะอย่างที่บอกเวลาที่คุณทาไปแล้วแมกมาตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปตีไขมันใต้ชั้นผิวหนังของเราพอมันตีไปแล้วเนี่ยไขมันของเรามันจะถูกขับออกมาในรูปของเหงื่อนะคะหรือบางคนทาบริเวณหน้าท้องนะคะมันก็จะขับออกมาในรูปของอุจจาระซึ่งอุจจาระในที่นี้มันลึกกว่าก็คือว่าเป็นอุจจาระที่คุณเหมือนกับการได้ดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่าแน่นอนว่ามันจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยเพราะคุณไม่ต้องทานเข้าไปแต่ก่อนคุณผู้ชมขายเพิ่งโทรตอนนี้เดี๋ยวต้องจะนับนะคะแล้วบอกผู้โชคดีทันทีว่าใครที่จะเป็นหมายเลข5หมายเลข15หมายเลข25ที่จะได้ผลิตภัณฑ์ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะต้องนับเขาดาวเลย5 4 3 2 1โทรค่ะ022900999นะคะกับคนที่จะได้ผลิตภัณฑ์เชฟอัพฟรีๆนะคะคนที่โทรไปได้ลำดับที่5ที่15 25และอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย5แน่นอนได้ของฟรีแน่นอนแต่โปรโมชั่นวันนี้สำหรับคนที่อยากได้จริงๆแล้วอาจจะโทรไม่ติดในลำดับที่เราจัดให้นะคะก็แน่นอนเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้เชฟอัพที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเรามีการถักทอที่ค่อนข้างจะพิเศษมากๆ1ชุดเนี่ยจริงๆแล้วมูลค่า 3,000 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณโทรไปที่022900999คุณผู้ชมขายหยุดก่อนตอนนี้ลำดับที่5โทรมาแล้วนะคะคนนั้นได้แก่คุณศรีนะคะหมายเลข0809969เชฟอัพ
to you นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณศรีนะคะจากจังหวัดขอนแก่นนะคะได้รับชุดเชฟอัพฟรีไปแล้วนะคะ1คนอ่ะไม่เป็นไรลำดับต่อไปลำดับที่15นะคะลงท้ายด้วย15อ่ะมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่โทรไปทันหมายเลขที่15ได้แก่คุณนกน้อยนะคะหมายเลขโทรศัพท์086305 7 Chef Up To You นั่นเองนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ก็ได้เชฟอัพฟรีไปแล้วอีก1คนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะยังโทรไปได้เรื่อยๆนะคะที่022900999โปรโมชั่นอย่างที่บอกแล้วว่าเชฟอัพนะคะปกติ1ชุดมูลค่า 3,000 ลดทันทีที่คุณสั่งซื้อเหลือเพียง1ชุด 2,500 บาทแต่วันนี้เรามี2สีนะคะคือสีดำแล้วก็สีเนื้อหรือสีครีมนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณโทรไปคุณได้1แถม1และอีก1อย่างที่คุณจะได้ก็คือ Vivi Body Gel นะคะอีก1ขวดมูลค่า 3,000 บาทได้ไปเลยฟรีๆเพราะฉะนั้นวันนี้เงินจำนวนมูลค่า 2,500 บาทนะคะคุณได้ไปทั้งหมด3ชิ้นคือเชฟอัพ2ชุดนะคะและ Vivi อีก1ขวดคุณสามารถใช้ได้ไปยาวนานมากๆเกือบ6เดือนนะคะสำหรับตัว Vivi นี้แต่เชฟอัพนี้ถ้ามันไม่หายแน่นอนคุณไม่ต้องซื้อใหม่เลยค่ะอ่ะแต่ตอนนี้นะคะให้รีบโทรไปก่อนละกันที่022900999ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนเนี่ยยังไม่อยู่ในรายชื่อของผู้โชคดีนะคะก็ให้รีบโทรไปเพราะว่ายังได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็คือจาก 3,000 บาทต่อ1ชุดลดทันทีเหลือ 2,500 แล้วก็แถมฟรีไปอีก1ชุดและแถมฟรีอีก Vivi 1ขวดนะคะมูลค่า 3,000 บาทรีบโทรไปเลยตอนนี้ที่022900999ส่งฟรีทั่วประเทศไทยและที่สำคัญคือวันนี้ใครที่ยังไม่มีเงินนะคะคุณสามารถที่โทรสั่งจองก่อนได้และที่สำคัญคือต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสีคุณนกน้อยนะคะที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยคุณได้สิทธิ์ฟรีไปแล้วนะคะคุณมีสิทธิ์แค่ครั้งเดียวเดี๋ยวเราจะให้สิทธิ์ของคนอื่นบ้างนะคะอ่ะอันดับต่อไปลำดับที่25นะคะ25นะคะได้แก่คุณเอมมี่นะคะ0807729 Shape Up To You นั่นเองนะคะจากจังหวัดสุโขทัยค่ะเอาล่ะนะคะก็เป็น3คนผู้โชคดีนะคะที่ได้ผลิตภัณฑ์เชฟอัพทูยูนะคะต้องบอกว่าเป็นเชฟอัพทูยูแล้วจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณสามารถเนรมิตได้ด้วยตัวเองแค่ยกหูโทรศัพท์แล้วโทรไปที่022900999ได้ไปใช้กันเลยฟรีๆมีวินัยในการใช้อย่างต่อเนื่องแน่นอนตอนนี้นะคะ3คนที่จะหุ่นดีไปกับเราแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเลยคือคุณสีคุณนกน้อยนะคะแล้วก็คุณเอมมี่นั่นเองนะคะโอ้โหมากันอย่างรวดเร็วคนนี้เลยค่ะโทรไปเป็นลำดับที่35นะคะได้แก่คุณน้องนะคะหมายเลขโทรศัพท์087-9914 Shape Up To You นั่นเองนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกแล้วค่ะโอ้โหนี่อยู่ข้างบ้านกับคุณนกน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นมีแบบว่าหัวใจวายกันแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยจัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลย1เลยคือต้องบอกว่าวันนี้มูลค่ากว่า 9,000 บาทแล้วลดเหลือ 2,500 และสำหรับใครที่อาจจะโชคดีมากกว่านั้นคือโทรมาเป็นลำดับที่ลงท้ายด้วยเลข5ไม่ว่าจะเป็น5 15 25 35และ45คุณได้เชฟอัพไปใช้กันเลยฟรีๆนะคะแล้วก็มีลูกค้าโทรมานะคะแต่ว่าไม่เป็นผู้โชคดีก็ไม่สิซื้อกันได้หมดเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไงก็โทรเข้ามาแล้วกันคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชฟอัพบางคนนะเอาไปทำเป็นธุรกิจแบบนี้โทรเข้ามาคือที่บ้านมีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้โทรติดเพราะอย่างที่บอกว่าโทรติดยากแล้วโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เขาไปทำธุรกิจกันเพราะมันใช้แล้วไม่เห็นผลจริงใครถามบอกต่อว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้และเห็นผลจริงปรากฏว่าบางคนนะเอาไปขายเอาชุดที่ได้ฟรีเนี่ยไปขายในมูลค่าที่เป็นราคาปกติเขาก็ยังขายกันได้นะนี่คือเสียงที่มาจากทางบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกขอบคุณมากๆตอนนี้นะคะเรามียอดโทรเข้ามาในรายการกว่า10ชุดแล้วนะคะ40ชุดโอ้โห40ชุดนะคะกับคนที่ไว้วางใจให้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเชฟอัพนะคะไปดูแลคุณอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่ามันสามารถเห็นผลจริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมอย่างที่บอกแล้วว่าตัว Vivi เนี่ยนะคะหรือว่า Magma ตัวนี้เนี่ยมันจะผักเข้าไปในร่างกายของเราแล้วมันเป็นตีไขมันทีนี้เรานอกเหนือจากมันจะอยู่ใน Vivi แล้วมันยังอยู่ในชุดเชฟอัพด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกัน2ประสิทธิภาพร่วมกันทำงานแล้วผลที่ดีที่ได้รับก็คือหุ่นที่คุณต้องการนั่นเองนะคะและตอนนี้ลำดับที่45ผู้โชคดีคนนั้นนะคะได้แก่คุณมิ้นนั่นเองนะคะ0846641 Shape Up To You นั่นเองจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
วันนี้รู้สึกดีใจมากๆคุณผู้ชมค่ะที่มีแฟนรายการหลายๆคนนะคะที่อยากจะดูแลรูปร่างคือหนึ่งเลยต้องออกมาถูกทางเพราะอะไรเพราะจริงแล้ววันนี้เราอยากจะมาบอกเรื่องราวดีๆเคล็ดที่มันไม่ลับอีกแล้วเพราะว่ามีหลายๆคนที่เป็นเพื่อนต้องโอ๋แล้วมาถามต้องโอ๋ว่าเฮ้ยต้องโอ๋ทำอะไรที่มันหนึ่งหุ่นดีเพราะว่าอย่างที่บอกวันนึงที่เราเคยต้องโอ๋เป็นคนต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่เรามาอยู่กรุงเทพเขาเข้าใจว่าแน่นอนต้องเป็นการทำศัลยกรรมใช่ต้องโอ๋ไปทำศัลยกรรมจริงแต่มันไม่เห็นผลคุณผู้ชมหมดเงินไปเยอะไหมเยอะมากแต่ไม่น่าเชื่ออย่างที่บอกว่าเส้นผมมันบางภูเขาจริงว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ตามเคเบิลสื่อเคเบิลต้องบอกว่าคุณผู้ชมบอกอย่างนี้ว่าบางตัวมันใช้แล้วโหต้องโอ๋เคยใช้แล้วมันไม่เห็นผล2คือใช้แล้วคุณผู้ชมถามเตียงก่อนค่ะว่าคุณมีวินัยในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือยังเราไม่โทษนะคะว่าบางทีผลิตภัณฑ์อาจจะใช้เห็นผลแต่คุณอาจจะไม่มีวินัยในการใช้แต่วันนี้ต้องบอกเลยว่า Shape Up To Youไม่ว่าคุณจะใช้วันแรกหรือว่าใช้ไปนานแค่ไหนก็ตามครั้งแรกที่คุณใช้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณเห็นผลที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ่นที่มันกระชับขึ้นหรือผิวพรรณที่มันดีขึ้นขอบอกก่อนนะคะว่าคนที่ไม่โชคดีก็สั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าโปรนี้เนี่ยมันถูกมากๆเลยแล้วไม่มีที่ไหนอีกแล้วแต่ต้องบอกก็ไม่รู้จริงๆว่าจะบอกคุณผู้ชมเริ่มโทรได้หรือยังหรือไม่โทรได้หรือยังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเบอร์ที่คุณผู้ชมโทรมาเนี่ยมันก็จะรันนะคะตามอัตโนมัติที่เลขที่โทรไปที่ call center ของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะจะมีลำดับที่55มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ55ได้แก่คุณสมชายนะคะอุ้ยคุณผู้ชายด้วยคุณผู้ชม0817031 Shape Up To You นั่นเองนะคะจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโอ้โหมีการบอกว่าผมซื้อไปให้ภรรยาครับอ่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชายไม่กล้าพูดกับภรรยาของตัวเองคือเธออ้วนไปแล้วนะเธอไม่เห็นสวยเหมือนเมื่อก่อนเลยหรือเธอแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆไม่มีใครพูดแต่วันนี้ถ้าคนที่ยืนนอนอยู่ที่บ้านคุณที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของคุณก็อาจจะไม่หุ่นดีเหมือนเมื่อก่อนที่ตอนยังเป็นแฟนกันหรือยังไม่มีลูก2คนเนี่ยวันนี้อยากจะบอกเขาถ้าไม่กล้าพูดตรงๆซื้อผลิตภัณฑ์เชฟอัพไปให้เป็นของขวัญก็ได้ในวันที่บอกว่าเป็นวันพิเศษวันที่21วันที่22หรือวันที่อะไรก็แล้วแต่แน่นอนว่าถ้าภรรยาหรือคนที่คุณรักได้สวมใส่ชุดเชฟอัพนี้แล้วก็หุ่นที่ดีเป็นของคุณและในเรื่องของสุขภาพที่ดีตามมาเยอะแยะเลยเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมขาคนอ้วนเนี่ยปัญหาตามมามันเยอะมากนะไม่ว่าบางทีแล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไขข้อเป็นโรคของกระดูกหรือบางคนมากกว่านั้นนะคะไขมันอุดตันในเส้นเลือดถามหน่อยว่าวันนี้ถ้าคุณปกป้องหรือว่าป้องกันไว้ก่อนที่คุณจะต้องไปรักษาหรือไปแก้ไขเนี่ยแน่นอนว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายวันนี้เงินแค่ 2,500 บาทของคุณนะคะสามารถช่วยเนรมิตรูปร่างของคุณได้แน่นอนและก็ยังต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้โทรกันเข้ามาอีกแล้วลำดับที่65นะคะได้แก่คุณรัศมีนะคะ0891122 Shape Up To You นะคะจากจังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหคุณผู้ชมค่ะรีบโทรไปเลยแล้วกันตอนนี้อยากให้คุณเป็นหมายเลขที่75นะคะ0229000999 0229000999สิ่งที่คุณจะได้รับเลยคือแน่นอนว่าเชฟอัพ1ชุดมูลค่า 3,000 ลดทันทีเหลือ 2,500 ซื้อ1ตัวแถม1ตัวและแถม VV Body Lotion อีก1ขวดนะคะเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยรวมมูลค่าสินค้าแล้วอยู่ประมาณ 9,000 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 2,500 บาทแต่โชคดีกว่านั้นใครที่เป็นลำดับที่75ต่อจากนี้ไปคุณจะได้ทุกสิ่งอย่างเหล่านี้ฟรีไปเลยแต่คนที่ไม่มีโชคหรือว่าโชคไม่ดีพออยากจะบอกว่าให้รีบจองก่อนเลยเพราะว่าโปรเนี้ยคุ้มมากๆแล้วตกก็ไม่แน่ใจว่าจะจัดโปรโมชั่นแบบนี้ได้นานแค่ไหนเพราะมันจะมีช่วงนึงหลายๆคนที่เคยใช้เชฟอัพแล้วคนที่เคยมาต่อว่าตั้งโอเนี่ยจำได้ใช่ไหมว่าเชฟอัพเนี่ยมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วหายไปเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะสินค้าหมดจริงๆแล้วสินค้าก็ขาดเพราะฉะนั้นแล้วต้องผมไม่สามารถที่จะบอกคุณผู้ชมได้ว่าตอนนี้มันเหลืออีกกี่ชุดแต่สิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือรีบโทรไปสั่งจองไว้ก่อนเลยนะคะและอย่างที่บอกว่า1คนเนี่ยสามารถโทรสั่งได้แค่ครั้งเดียวสำหรับคนที่โชคดีไปเมื่อสักครู่นะคะอยากจะกระจายให้หลายๆคนที่อยากจะดูแลรูปร่างแล้วก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างเชฟอัพบวกกับวีวีได้ใช้1คือเห็นผล2ปลอดภัยและแน่นอนเลยคืออย่างที่บอกแล้วค่ะว่าคุณจะได้รูปร่างที่ดีจริงๆนะคะแล้วก็มีคนรักไก่ค่ะโทรไปถามว่าคิวไหนแล้วนะคะอยากจะโทรอ๋อต้องบอกว่าคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ละกันปล่อยให้มันเป็นเรื่องของดวงนะคะแต่สิ่งที่คุณจะได้ตอนนี้ที่ไม่ใช่ดวงคือต้องบอกว่าคุณโชคดีแล้วล่ะที่ได้โปรโมชั่นที่มันพิเศษกว่านี้นะคะอย่างที่บอกจริงเพราะว่ามูลค่าขนาดนี้คุณไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะคะแล้วเรากล้าการันตีเลยว่าถ้าคุณไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินเพราะฉะนั้นเงิน2,500 บาทของคุณเนี่ยเหมือนฝากไว้กับเราก่อน
ถ้าคุณไม่เห็นผลเราคืนให้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเงินเนี่ยต้องบอกเข้าใจว่ามันหาไม่ยากมากๆแต่การที่ต้องจะมาบอกว่าคุณผู้ชมใช้ตัวนี้สิแล้วถ้าต้องเองไม่ได้ใช้หรือใช้แล้วไม่เห็นผลจริงเนี่ยเราไม่กล้ามาบอกหนึ่งต้องยังมีผลงานยังมีงานที่ต้องให้ผู้ชมติดตามทางสื่อเยอะแยะมากมายถ้าวันนี้ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แล้วมันไม่เห็นผลจริงแน่นอนต้องเสียชื่อเสียหน้าเสียอะไรหลายๆอย่างตามมาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ที่มากล้าบอกในรายการขนาดนี้นะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะดูแลเกี่ยวกับรูปร่างได้เนี่ยแล้วอยากให้เห็นผลกันจริงๆก็คือผลิตภัณฑ์ Shape Up To You ตอนนี้แหละเพราะฉะนั้นนะคะรีบโทรไปละกันตอนนี้ที่022900999 022900999นะคะและตอนนี้เวลาก็สำหรับเบรกนี้นะคุณผู้ชมขาหมดละแต่ปิดเบรกด้วยต้องบอกเลยว่ามีผู้โชคดีที่โทรมาเป็นลำดับที่75นะคะได้แก่นะคะคุณรัชนกนะคะ087-4475 Shape Up To You นะคะจากจังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาพบกันต่อกับเรื่องราวดีๆแต่ช่วงนี้คุณยังสามารถโทรเข้าไปก่อนได้นะคะที่022900999จำเบอร์นี้ไว้ให้ดี022900999อย่าลืมบอกนะคะว่าสะโพกคุณเท่าไหร่สำคัญนะคะคุณผู้ชมเพราะบางทีแล้วเนี่ยชุดกระชับสัดส่วนถ้าคุณใส่แล้วมันไม่กระชับแน่นอนว่าไม่เนรมิตหุ่นที่ดีให้กับคุณแน่นอนแต่ช่วงนี้จำเบอร์นี้ไว้ให้ดีๆสามารถเนรมิตรูปร่างคุณได้แน่นอน022900999ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆคือตอนนี้นะคะคนโทรเข้ามาเยอะมากๆและสิ่งที่เขาพูดกับทางคอลเซ็นเตอร์ของเราว่าไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมารายงานผลว่าเขาเป็นผู้โชคดีเพราะสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆคืออยากได้เชฟอัพไปใช้ไม่ได้บอกว่าอยากจะได้ของฟรีคุณผู้ชมโอ้โหขอตบมือเลยสำหรับคนที่อยากดูแลรูปร่างกันจริงๆแต่ตอนนี้นะคะเมื่อช่วงพักเบรกที่สักครู่แล้วเนี่ยเรามีอีก3ผู้โชคดีนะคะที่โทรมาตามข้อตกลงของเราคือลำดับที่85นะคะหมายเลข080-1647 Shape Up To You นะคะคุณสมสมรนะคะแล้วก็หมายเลขลำดับที่95นะคะ0817089 Shape Up To You นะคะคุณชะลอและหมายเลขลำดับที่105นะคะ0809534 Shape Up To You คุณปริญญานั่นเองนะคะโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้คนโทรมาเยอะมากๆคุณผู้ชมขาบอกอย่างนี้ก่อนเลยละกันว่าหลายๆคนที่โทรมาแล้วสั่งมากกว่า1ชุดจริงๆต้องบอกว่าขอกราบประธานอภัยแทนทางทีมงานของเราเพราะอย่างที่บอกว่าเราอยากจะให้หลายๆคนได้ไปใช้กันทุกๆบ้านเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่โทรมาเราให้1สายต่อ1ชุดเท่านั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากได้จริงๆแล้วอยากให้โทรมาใส่ครั้งแรกนะคะ30วินาทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าใส่ง่ายๆคุณผู้ชมมันรวดขึ้นตั้งแต่ปลายขาของเราแล้วรูดขึ้นมาปึ๊บ30วินาทีถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกหรือมันไม่เก็บส่วนเกินของคุณเลยนะโต๋บอกเลยและจำคำพูดของโต๋ไว้ดีว่ายินดีคืนเงินเต็มจำนวนนั่นเองคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นแล้ว30วินาทีกับการสวมใส่ชุดเชฟอัพถ้าคุณเห็นผลแน่นอนว่ารูปร่างที่ดีเป็นของคุณแต่ถ้าไม่เห็นผลเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณคืนไปตั้งโต๋ก็ไม่ได้อยากได้เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าเชฟอัพวันนี้ถ้าไม่ดีจริง1ชั่วโมงเราไม่มานั่งพูดไม่นั่งแนะนำกันอย่างนี้ตั้งโต๋ก็เก็บไว้ใช้คนเดียวสวยๆแต่วันนี้เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนอาจจะนอนรักษาตัวอยู่เพราะว่าไปเลือกวิธีการผิดๆกับการดูแลรูปร่างกับการทานยาลดความอ้วนกับการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือบางคนหนักกว่านั้นเพื่อนของคุณจุนนั่นเองนะคะตอนนี้น่าจะนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องรักษาแผลที่เกิดจากการอักเสบจากการที่ไปดูดไขมันส่วนเกินมานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวิธีง่ายๆเห็นผลจริงแค่ยกหูโทรศัพท์ค่ะแล้วโทรไปที่022900999นะคะกับ Shape Up To You ใช้แล้วเห็นผลจริงแน่นอนนะคะตอนนี้ต้องให้เวลาอีก5นาทีนะคะกับโปรโมชั่น 2,500 บาทได้ไปทั้งหมดนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิน5นาทีนี้แล้วเนี่ยขอเป็น
ราคาปกติไม่มีของแถมไม่มีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อีกแล้วจากวินาทีนี้ไปอีก5นาทีเท่านั้นนะคะกับโปรโมชั่นเชฟอัพ1ชุดปกติ 3,000 ลดเหลือ 2,500 ซื้อ1ชุดแถม1ชุด2สีกันไปเลยและอีก1ขวดนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง Vivi Body Lotion นะคะเอาไปใช้ควบคู่กันอ่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ได้เป็นเจ้าของแล้วขอแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้องอีกสักนิดนึงละกันนะคะสำหรับอีก4นาทีที่คุณสามารถโทรไปได้1เลยคือคุณอาบน้ำตามชีวิตประจำวันของคุณปกติเลยอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทาโลชั่นแต่วันนี้ให้เลือกวิธีการทาโลชั่นเป็นการใช้ VV แทนทาไปทั้งเนื้อทั้งตัวคุณเลยตรงไหนที่รู้สึกว่ามันมีส่วนเกินมากหน่อยว่าจะเป็นต้นขาต้นแขนหน้าท้องหรือส่วนไหนก็ตามเนี่ยทาไปเยอะๆแล้วก็ใส่เชฟอัพเข้าไปหลังจากนั้น30วินาทีให้ดูดีๆว่ามันสามารถเก็บสัดส่วนหรือว่าส่วนเกินของคุณได้หมดไหมถ้าไม่ได้จำให้ดีๆว่าสิ่งที่คุณควรจะได้รับและไม่เอาเปรียบคุณผู้ชมคือเรายินดีคืนเงินและ7วันหลังจากการใช้ถ้าน้ำหนักคุณไม่ลดลงเลยหรือว่าส่วนเกินคุณไม่ลดลงเลยเราก็ยินดีคืนเงินด้วยเหมือนกันในกรณีที่ใครที่บอกว่าวันนี้เป็นคนแพ้ง่ายมากๆใช้อะไรเอะอะแพ้ไปหมดเลยใช้ผลิตภัณฑ์ Vivi Body Lotion ไปแล้วรู้สึกว่าผื่นมันขึ้นตุ่มมันขึ้นหรือว่ารู้สึกมันป่วยไปเลยเนี่ยแน่นอนคุณไปรักษาพยาบาลเราคืนเงินให้คุณทุกบาททุกสตางค์จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณอีกด้วยแต่ในกรณีนี้เราขอมีในเรื่องของหลักฐานทางการแพทย์นะคะว่าคุณแพ้จากผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆตอนนี้เหลืออีก3นาทีกับการที่คุณจะยกหูโทรไปที่022900999โปรโมชั่นดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขายจริงต้องบอกแบบนี้นะว่า1ชุดเนี้ย 3,000 มันมีการใช้ผ้าที่ดีมากๆคือสแปนเด็กซ์บวกกับไนลอนเวลาที่ถักทอคุณสังเกตได้เลยว่าตามชุดเชฟอัพเนี้ยเนี่ยมันจะมีลวดลายที่เอ๊ะทำไมบางส่วนมันหนาทำไมบางส่วนมันบางทำไมบางส่วนมันหนาทำไมบางส่วนมันบางอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าตรงไหนที่มันหนาๆเนี่ยสังเกตหน้าท้องหน้าขาตรงบริเวณเอวเขาจะไปทำการผลักสารแมกมาตัวนี้เนี่ยนะคะเข้าไปในร่างกายของเราเวลาที่สารแมกมาตัวนี้มันผลักเข้าไปในร่างกายของเราแล้ว1มันเป็นธรรมชาติ2คือมันจะไปตีไขมันหรือว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นในร่างกายของเราขับออกมาดีท็อกออกมาให้หมดเลยรูปร่างของเราก็จะดีเอวจากที่มันไม่เคยคลอดเคยแคล้วเลยมันก็จะเป็นเอวที่มันคลอดตามโครงร่างที่คุณต้องการใครที่บอกว่าหน้าท้องมันเคยไม่มีนะมันแบบว่าโอ้โหมันไม่แบนราบพูดง่ายๆแล้วกันมันก็จะปรับให้แบนราบนะคะต้นขาอยากจะให้เรียวเล็กก็สามารถช่วยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เลยสิ่งที่อยากจะพูดต่อจากนี้ไปคือผู้โชคดีที่โทรมาลำดับที่115นั่นเองนะคะได้แก่หมายเลข0874112 Shape Up To You นะคะจากจังหวัดปทุมธานีโอ้โหรู้สึกว่าวันนี้นะคุณผู้ชมประสบความสำเร็จคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราบอกใครแล้วมีคนเชื่อแล้วก็ไว้ใจเราเนี่ยนะคะมันมีความสุขมากๆแล้วต้องบอกว่ารู้สึกได้เลยว่าอีกไม่น้อยกว่า100กว่าคนที่โทรมาวันนี้เนี่ยจะมีความสุขเพราะว่าหลังจากการที่คุณได้ใส่เชฟอัพแล้วเนี่ยคุณจะมีรูปร่างอย่างที่ใจคุณต้องการใครที่เคยอยากใส่เสื้อผ้าไซส์ S แล้วไม่ได้ใส่วันนี้นะคะถ้าคุณได้ใส่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสได้กลับไปเป็นสาวไซส์เล็กแน่นอนและกระแสตอบรับตอนนี้นะคะทุกภาคทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยตอบกันเยอะมากมายนะคะว่าเชฟอัพสามารถช่วยในเรื่องของการเนรมิตรูปร่างของเขาได้จริงๆเพียงแค่มีวิธีการใช้ที่ถูกต้องและมีวินัยในการใส่อย่างเป็นประจำทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมวีวีนะคะใช้รวมกับเชฟอัพถ้าวันนี้หุ่นไม่ดีจริงเงินของคุณเราไม่ต้องการเอาคืนไปให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าสิ่งที่คุณควรจะทำในการที่จะจับจองเป็นเจ้าของเชฟอัพได้ก็คือการยกหูโทรไปที่022900999 022900999และที่สำคัญวันนี้นะคะ Shape Up To You ถูกกว่าทุกแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสื่อฟรีทีวีนะคะหรือว่าจะเป็นตามเคเบิลต่างๆทั่วไปเพราะอะไรวันนี้เราไม่กล้าจะจัดโปรโมชั่นแบบนี้เยอะเพราะวันนี้มาในราคาที่ต่ำกว่าทุนจริงๆแต่อยากจะมารบข้อครหาหลายๆคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าชุดกระชับสัดส่วนสามารถจะช่วยทำให้รูปร่างดีได้จริงวันนี้นะคะมีแล้วค่ะก็คือเชฟอัพที่คุณเห็นตรงนี้แหละที่สามารถเนรมิตรูปร่างไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่น้ำหนักเกินมาหรือว่าไขมันส่วนเกินตามจุดต่างๆว่าจะเป็นต้นขาต้นแขนหน้าท้องหรือจุดไหนๆก็ตามที่คุณอยากจะลดมันไปแต่คุณยังมีวินิสัยในการทานที่ทานเก่งเหมือนเดิมยังมีนิสัยในการใช้ชีวิตที่ขี้เกียจออกกำลังกายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่าวันนี้แค่คุณมีชุดเชฟอัพที่เนี่ยอยู่ที่บ้านของคุณรับรองได้เลยว่าคุณจะมีรูปร่างที่ดีอย่างแน่นอนนะคะและตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาก็หมดละ
คุณผู้ชมสำหรับ5นาทีที่ต้องอนุญาตให้คุณโทรไปและจะได้โปรโมชั่นที่ดีแบบนี้แต่เอาอย่างนี้ละกันไหนๆวันนี้ก็จัดกันมาเต็มที่ขนาดนี้ละให้อีก10สายละกันนะคะโทรไปที่022900999 022900999ส่งฟรีทั่วประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเชฟอัพนะคะปกติ1ชุด 3,000 โทรไปตอนนี้อีก10สายนะคะลดเหลือทันที1ชุด 2,500 ซื้อ1แถม1แล้วก็บวกไปเลยกับเชฟอัพหรือว่าตัวนี้เลยวีวีอีก1ขวดนะคะทั้งหมด3ชิ้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้ใครที่อยากได้รีบโทรไปเพราะว่าเหลืออีกแค่6สายสุดท้ายเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม022900999 022900999ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ต้องบอกนี้ว่าคุณเราเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมาให้เราก่อนนะคะการันตีได้เลยว่าเราไม่ปลอมแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้รีบโทรไปนะคะเฮ้ยคุณผู้ชมขาหนึ่งเลยต้องบอกว่าตอนนี้รู้สึกประทับใจประทับใจในที่นี้คือประทับใจกับหลายๆคนที่โทรมาและทางทีมงานต้องบอกก็บอกว่าคือหลายๆคนที่โทรมาเนี่ยเขาไม่คือทางทีมงานของเราแน่นอนว่าใครที่โทรมาเป็นลำดับที่5ลำดับที่15ลำดับที่25หรือว่าลงท้ายด้วย5ตามกติกาของเราเราจะต้องมอบหรือว่าให้สิทธิ์ในการที่ได้รับชุดเชฟอัพไปเลยฟรีๆแต่ว่าสิ่งที่ทีมงานของเราได้รับมาจากคนที่โทรเข้ามาตามลำดับที่เราวางกติกาไว้เขาบอกว่าไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะได้รับชุดเชฟอัพฟรีแต่สิ่งที่เขาอยากได้คืออยากได้ผลิตภัณฑ์เชฟอัพบวกกับวีวีเนี่ยไปใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้หนึ่งเลยต้องบอกว่าขอขอบพระคุณจริงๆนะคะสำหรับทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เชฟอัพแล้วก็คำแนะนำดีๆจากตัวต้องโอเองเพราะว่าทุกคำพูดที่พูดออกไปหนึ่งเลยคือต้องโอพูดออกมามันไม่มีสคริปต์คุณผู้ชมสองคือมันออกมาจากความรู้สึกจริงๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆทุกอย่างต้องลองมาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของรูปร่างเชื่อแล้วก็เข้าใจเงิน 2,500 บาทวันนี้บางบ้านมองว่าเป็นเงินที่น้อยนะ 2,500 บางทีกินข้าวมื้อนึงยังกินมากกว่า 2,500 อีกด้วยซ้ำหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยเงิน 2,500 นี้เนี่ยสามารถให้ลูกเรียนได้อีกเป็นแบบเทอมๆเลยนะแต่ว่าด้วยครอบครัวของเราคุณแม่ก็อยากจะดูแลในเรื่องของรูปร่างพ่อก็เอะอะตั้งหน้าตั้งตาจะมีเมียน้อยตลอดเพราะรูปร่างของคุณแม่ไม่ดีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เงิน 2,500 ต้องมองว่ามันก็ค่อนข้างจะมีมูลค่าสำหรับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าต้องมานั่งโกหกมานั่งหลอกลวงว่าผลิตภัณฑ์เชฟอัพใช้แล้วมันเห็นผลแน่นอนบาปติดตัวต้องโอ้แต่สิ่งหนึ่งคือวันนี้ต้องมั่นใจมากๆว่าผลิตภัณฑ์เชฟอัพใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ไว้ใจกับผลิตภัณฑ์เชฟอัพนะคะและไว้ใจคำแนะนำของต้องโอ้วันนี้ใครที่อยากโทรไปนะคะที่022900999 1เลยวันนี้นะคะต้องขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงมีรูปร่างที่สวยสมอย่างใจคุณต้องการนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โทรมาทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่จำนวน250คนแล้วคุณผู้ชมค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เหลือ4สายเท่านั้นนะคะกับสิ่งที่ต้องจะมอบให้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้022900999กับโปรโมชั่น 2,500 บาทได้รับไปทั้งหมด3ชิ้นเลยวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความไว้วางใจและขอขอบคุณทุกคนที่รักตัวเองอยากดูแลตัวเองแล้วก็รักสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันจันทร์หน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะในรายการ Chef Up To You กับต้องโอออนเวลาด้วยเหมือนกันวันนี้3สายสุดท้ายนะคะรีบโทรไปเลย022900999วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ